แฉเพื่อชาติสดๆจากคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์แฉรอบ2แล้วไปดูว่าครั้งนี้เป้าแน่นอนคือคุณเศรษฐาทวีสินจะมีหลักฐานใหม่อะไรบ้างไปติดตามกันเลยฮะแสนสิริก็ต้องให้เงินบริษัทลูกเพื่อที่จะไปให้คนต่างๆเหล่านี้ไปจ่ายค่าหนี้สินและค่าที่ดินเข้าใจนะเพราะฉะนั้นคุณว่าอานาวัตรซึ่งกรรมการชุดเดียวกันมีเศรษฐาทวีสินเป็นกรรมการชุดเดียวกับแสนสิริคุณคิดว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีเครดิตไหมเป็นความซับซ้อนอีกเรื่องนึงที่คุณชูวิทย์พยายามจะอธิบายบอกว่ามันเป็นการทำนิติกรรมอำพรางที่อาจจะมีข้อพิรุธแล้วถูกกฎหมายหรือไม่ของบริษัทที่คุณเศรษฐาทวีสินเคยนั่งบริหารงานอยู่โดยมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องวงเงินทั้งหมดนะครับ565ล้าน